เดี๋ยวเราไปพูดคุยกันนักวิเคราะห์ในเชิงของปัจจัยพื้นฐานของเราวันนี้นะครับจะไปพูดกันในเรื่องของ Virtual Bank นะครับจะไม่มีช่องว่างระหว่างเรานะฮะโอ้ heading นี่น่าสนใจมากๆนะครับคำว่าไม่มีช่องว่างระหว่างเราเนี่ยมันต้องไปพิจารณาดูนะว่าเป็นช่องว่างระหว่างคนใช้บริการหรือเป็นช่องว่างระหว่างใครอ่ะนะครับเพื่อเป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับนักวิเคราะห์ของเรากันครับสวัสดีครับพี่หนูครับสวัสดีค่ะคุณอาทิตย์สวัสดีค่ะผู้ชมทางบ้านค่ะครับผมจะไม่มีช่องว่างระหว่างเราของ Virtual Bank โอ้โหมันตีความได้หลายมุมมองมากครับพี่หนูยังไงช่วยวิเคราะห์ฟังอีกทีนึงครับเชิญนะครับก็ค่ะได้ค่ะโอเคจริงๆแล้วเนี่ยก็คือเป็นสไลด์จากทางแบงค์ชาติที่เขาเพิ่งจัดเหมือนกับให้ผู้สื่อข่าวเข้ามาเนาะแล้วก็ให้ผู้สนใจเข้าไปฟังทีนี้เนี่ยจริงๆแล้วหัวข้ออันนี้ก็คือเรามองว่า Virtual Bank หรือว่าธนาคารไร้สาขาตรงนี้ค่ะเป็นธนาคารที่เหมือนพยายามจะอุดช่องว่างระหว่างแบงค์กับนอนแบงค์ก็เลยตั้งชื่อประมาณนี้นะคะทีนี้เนี่ยเนื่องจากว่าเป็นกลุ่มเพราะว่ากลุ่มของ Virtual Bank หรือว่าธนาคารไร้สาขาซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยก็จะเป็น Full Service Bankแล้วก็ถูกควบคุมด้วยทางการอย่างทุกอย่างเลยคือทำเหมือนแบงก์ทุกอย่างนะคะตรงนี้เนื่องจากว่ากลุ่มที่จะเจาะเนี่ยแบงก์ชาติเขาอยากให้มุ่งเน้นในกลุ่มที่เป็นunserved หรือว่า underserved segment ก็คือกลุ่มที่ไม่มีรายได้ประจำหรือว่ากลุ่มที่แบบอาจจะแบบมีเครดิตสกอร์ที่แบบต่ำอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าตรงนี้ไม่สามารถจะกู้แบงก์ได้แต่ว่าถ้าเกิดสามารถที่จะดูจาก data analytics และพวกนี้เราก็สามารถที่จะฟิตเข้ามาในหมายถึงว่าแบงก์ประเมินความเสี่ยงแล้วสามารถที่จะให้กู้ได้ก็คือเหมือนก็จะมาอยู่ตรง virtual bank ตรงนี้นะคะถ้าเกิดเครดิตโอเคแบบว่าดูแล้ว discipline โอเคอะไรตรงนี้นะคะทีนี้ในส่วนกรอบกว้างๆอะค่ะก็virtual bank เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยก็จะเป็นตามเนี้ยจะเหมือนกับมีในส่วนที่จะอยากจะเน้นในส่วนของ open data เนาะเพราะว่าdata ตรงนี้จะเหมือนกับรักษาความปลอดภัยอย่างแน่นหนาเนาะไม่มีข้อมูลรั่วไหลอะไรแล้วก็เป็นส่วนที่สามารถจะนำข้อมูลตรงนี้มาใช้ได้กับทุกหน่วยงานทุกส่วนทุกภาคส่วนอะไรเงี้ยเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมแล้วก็ที่สามารถที่จะดูได้คือช่วยในแง่เอาข้อมูลพวกนี้มาให้เกิดประโยชน์ช่วยคนส่วนมากแล้วก็ที่ยังไม่สามารถเข้าถึงสถาบันการเงินใหญ่นะคะแล้วก็สามารถที่จะมีกู้ในระบบตรงนี้ได้แล้วก็ดำเนินธุรกิจต่อไปได้โดยที่เครดิตก็ไม่ได้เสียอะไรถ้าเกิดสมมติว่าดูแล้วก็ผ่านจาก Data ที่แบบทาง Virtual Bank ต่อไปเนี่ยเขาจะมี process ในสเต็ปต่อไปนะคะสไลด์ต่อไปได้เลยค่ะทีนี้จริงๆแล้วอาจจะตัวเล็กนิดนึงแต่ว่าเดี๋ยวบิ๊กให้ฟังคร่าวๆก็คือมันก็จะมีสิ่งที่แบงค์ชาติอยากให้เห็นเนาะกับสิ่งที่ไม่อยากเห็นจริงๆประเด็นก็คือสิ่งที่อยากเห็นก็คือได้เข้ามาช่วยคนจริงๆอ่ะแหละแล้วก็หมดช่องว่างที่มันอยู่ระหว่างแบงค์กับนอนแบงค์ในขณะเดียวกันเนี่ยสิ่งที่ไม่อยากเห็นก็คือการที่จะเอื้อประโยชน์ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหรือว่าการที่แบบเหมือนกับทำมาแล้วไม่ sustain มาแป๊บนึงแล้วก็แบบว่าไม่สามารถที่จะเสถียรหรือว่ามีทำต่อไปได้เพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นการเป็นธนาคารที่เป็นธนาคารจริงๆแล้วก็รับเงินฝากจากลูกค้าก็คือประชาชนเนี่ยนะคะที่เข้ามาสนใจที่จะฝากเงินที่นี่เพราะฉะนั้นก็ต้องมีเสถียรภาพทางการเงินแล้วก็ไม่ก่อให้เกิดความเสี่ยงทางระบบหรือว่าที่เขาเรียกว่า systematic risk นะคะทีนี้คุณสมบัติเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเขาก็มองอยู่7ข้อด้วยกันสไลด์ต่อไปได้เลยค่ะคร่าวๆแล้วเนี่ยก็คือดูความสามารถทุกอย่างก็คือเขาจะมี green line red line เมื่อกี้นี้ให้ดูก็คืออะไรที่อยากเห็นแล้วก็เข้ามาช่วยรวมถึงมี responsible lending ด้วยแล้วก็ red line ก็คือส่วนที่แบบไม่ได้อยากแบบว่าต้องเอื้อฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหรือว่าไม่ได้ช่วยองค์รวมโดยภาพของประชาชนโดยทั่วไปนะคะหรือว่ากลุ่ม underserved ตรงนี้ที่เขาอยากจะมุ่งเน้นอันนี้ก็ต้องมีความพร้อมในแง่ของทั้งทีมที่จะเข้ามาอยู่ในทำ virtual bank ตั้งแต่คณะกรรมการแล้วก็เหมือนกับผู้ส่งหมายถึงว่าในแง่ของระดับ C level อะไรตรงนี้ค่ะก็ต้องมีการฟิตในกฎที่เขาแบงค์ชาติเขาออกมาในขณะเดียวกันเนี่ยก็ต้องมี IT capability ก็คือมีความพร้อมทางด้านโครงสร้างทุกอย่างที่จะเข้ามาเอื้อตรงนี้แล้วก็ต้องมี security ด้วยในแง่ของตัว cyber safe อะไรเงี้ยค่ะพวกนี้จะต้องเข้ามาเกี่ยวข้องในตรงนี้ด้วยนะคะสไลด์ต่อไปได้ค่ะอันนี้จริงๆก็คือเป็นเรื่องเกี่ยวกับมันก็จะมีเรื่องของgovernance ที่จะเข้ามาเกี่ยวทั้งในแง่ของตัว risk management ในแง่ของตัว IT data อะไรหลายๆอย่างการบริหารความเสี่ยงรวมถึง
ต้องดูด้วยว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยก็คือเราทำเพื่อ long term แล้วจริงๆสิ่งที่แบงค์ชาติอยากเห็นเนี่ยก็คือเป็นนวัตกรรมใหม่เป็น product ที่ตอบโจทย์ตรงกลุ่มจริงๆแล้วก็เป็นสิ่งที่ยังไม่เคยมีใครทำสำหรับเบื้องต้นเนี่ยเขามองทุนไว้ว่าไม่ต่ำกว่า 5,000 ล้านซึ่งจริงๆแล้วก็เทียบกับทาง region region เราอะค่ะก็อยู่ประมาณนี้คิดว่าน่าจะพอสมควรแล้วก็ไม่น้อยเกินไปเพราะว่าเฉพาะลงทุน IT อย่างเดียวก็ 1,200 ล้านแล้วฉะนั้น 5,000 ล้านเนี่ยถือเป็นเริ่มต้นที่ค่อนข้างโอเคในการที่จะสามารถที่จะดำเนินธุรกิจในแง่ของตัว long term แล้วก็ sustain ได้รวมถึง time security อะไรทุกอย่างนะคะแล้วก็สิ่งที่กระทรวงการคลังและทางแบงค์ชาติอยากเห็นจริงเนี่ยก็คืออยากเห็นในแง่ของ อย่างน้อย optimal level สำหรับหมายถึงจำนวนของคนที่จะทำ virtual bank อะค่ะก็คือไม่เกิน3ในช่วงแรกๆนะคะสไลด์ต่อไปได้ค่ะสุดท้ายนี้อันนี้ไทม์ไลน์บริฟคร่าวๆเนาะก็คือจริงๆแล้วเนี่ยเดี๋ยว19มีนาเนี่ยเขาจะเปิดให้ผู้สนใจเนี่ยเข้าไปฟังที่แบงค์ชาติเลยห้องพัฒนาร่วมใจนะคะแล้วก็ลงทะเบียนได้ล่วงหน้าพรุ่งนี้วันที่13ในขณะเดียวกันเนี่ยคือช่วงเปิดรับสมัครเนี่ยจะเป็นช่วงระยะเวลา6เดือน20มีนาถึงปิดรับสมัครคือ19กันยาเวลา 4:30 น.ตอนเย็นนะคะ 16:30 น.ตรงนี้เนี่ยจะมีแบบจะต้องมีระบบที่จะต้องไปรีจิสเตอร์ต้องไปแบบได้เหมือนกับได้ใบเซอร์ติฟิเคตจากไทยดิจิตอลไอดีอะไรอย่างนี้ด้วยมันจะมี process ที่จะต้องวางไฟล์ลงไปใน DOT ของระบบของแบงค์ชาตินะคะที่ตรงนี้ก็จะ secure data ไม่รั่วไหลแน่นอนแล้วก็ในส่วนตรงนี้พอเสร็จแล้วเนี่ยพอเขาปิดรับสมัครปุ๊บแบงค์ชาติจะพิจารณาแล้วก็มีการอาจจะมีแบบเรียกมาสอบถามเพิ่มเติมหรืออะไรประมาณนั้นแล้วเมื่อพิจารณาเสร็จแล้วได้ final candidate แล้วก็จะบอกให้กระทรวงการก็คือกระทรวงการคลังก็จะรับต่อแล้วก็จะประกาศในวันที่มิถุนาก็คือประมาณเดือนมิถุนาปี2025นะคะซึ่งตรงนี้ก็จีนเวลาตั้งแต่เปิดรับสมัครจนถึงprocess ในการตัดสินเนี่ยจะประมาณ9เดือนซึ่งตรงนี้แล้วเนี่ยพอได้แล้วเนี่ยแบงก์ชาติจะให้ก็คือเหมือนกระทรวงการคลังแล้วก็แบงก์ชาติจะให้เวลาอีก1ปีในการเตรียมทุกอย่างอินฟราสตรัคเจอร์ทุกอย่างค่ะเพื่อให้พร้อมที่จะเป็น virtual bank แห่งแรกที่เราคาดว่าจะเห็นเนี่ยคือมิถุนา2026นะคะซึ่งก็คืออีกประมาณ2 ปี 2 ปีครึ่งหรือ2ปีนิดๆ2ปี3เดือนนะคะซึ่งตรงเนี้ยก็แล้วหลังจากนั้นสมมติว่ายังไม่พร้อมก็ยังยืดหยุ่นให้ได้ภายใน1ปีประมาณนี้เพราะฉะนั้นคือจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่เราอยากจะพูดให้ฟังก็คือเหมือนบรีฟให้ฟังว่า virtual bank timeline จะประมาณนี้อาจจะเร็วกว่านี้ก็ได้ถ้าเร็วกว่านี้ก็จะดีขึ้นอยู่กับ process เลยนะคะแต่ว่าถ้าปิดรับสมัครแล้วก็คือจะต้องเป็น19กันยาก่อน19กันยานะคะถ้าทุกอย่างแต่ก็ต้อง register แล้วก็จะต้องเตรียมทุกอย่างให้พร้อมนะคะทีนี้ในแง่ของตัวผลกระทบของทางไทยแบงค์ที่เรา cover อยู่อะค่ะก็จะเป็นในประเด็นที่ว่าคือเนื่องจากว่าเรามองว่าเขามาอุดช่องว่างตรงกลางเนาะระหว่างไทยแบงก์กับตัวนอนแบงก์หรือว่ากลุ่มไฟแนนซ์อะค่ะเนื่องจากตรงเนี้ยเรามองว่าพอเขาเริ่มเปิด Virtual Bank ในปี2026เดือนมิถุนาแล้วเนี่ยมันจะมีการเหมือนกับแข่งระดมเงินฝากกันมันมีความเป็นไปได้สูงที่ทางนอนแบงก์เอ้ยโทษค่ะทาง Virtual Bank เนี่ยก็อาจจะต้องแบบมีอาจจะดอกเบี้ยเงินฝากที่ค่อนข้างดึงดูดเนาะเพราะว่าเราเป็นแบงก์ใหม่ด้วยแล้วก็เหมือนกับเขาก็มี data ของตัวลูกค้าอยู่แล้วเพราะว่ากลุ่มแต่ละกลุ่มที่เขามีเหมือนกับมีพาร์ทเนอร์หรือว่ามีประกาศไว้คร่าวๆอยู่แล้วก็เหมือนกับจะมีข้อมูลตรงนี้ซึ่งสามารถที่จะมาจัดการในแง่ของการประเมินความเสี่ยงทุกอย่างได้นะคะซึ่งตรงนี้ก็จะเราลองทำ sensitivity analysis อยู่จริงๆแล้วกระทบไทยแบงค์น้อยแหละแต่ว่าเราลองทำดูว่า maximum ประมาณเท่าไหร่ก็เลยได้มาว่าทุกๆ10 basis point เนาะของสมมุติว่าต้องขึ้นดอกเบี้ยเงินฝากเพื่อแข่งลงเงินฝากตรงนี้จะมีผลกระทบกับ earnings ของหุ้นกลุ่มธนาคารเนาะที่ cover อยู่เนี่ยประมาณ 4% แต่ว่าอันนี้เป็น maximum อาจจะไม่เกิดก็ได้เพราะว่าขึ้นอยู่กับณตอนนั้นอีกทีนึงในปี2026นะคะว่าการแข่งขันจะเป็นยังไงนี่ลองทําคร่าวๆให้ดูนะคะคราวนี้ในส่วนของตัวกลุ่มนอนแบงค์เนี่ยเรามองในแง่ของตัวมิติในมิติในส่วนของการระดมสินเชื่อมากกว่าเพราะว่าเนื่องจากว่าการแข่งเนี่ยมันเป็นกลุ่มอันเดอร์หมายถึงว่าทาง Virtual Bank จะแข่งในแง่ของตัวกลุ่ม Underserved Segment ซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นกลุ่มที่ค่อนข้างจะชนกับนอนแบงค์เอาตรงๆเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะมีการแข่งในแง่ของตัวสินเชื่อค่อนข้างเยอะก็อาจจะทําให้นอนแบงค์เนี่ยค่อนข้างเหนื่อยหน่อยแต่ว่ากลุ่มลูกค้าตรงนี้ส่วนใหญ่ก็ไม่ใช่ลูกค้าของกลุ่มแบงก์อยู่แล้วก็มองว่าค่อนข้างเป็น impact ที่ค่อนข้างลิมิตนะคะสไลด์ถัดไปได้ค่ะสุดท้ายอันนี้คือให้ดูภาพเฉยๆว่าณตอนนี้ที่ตามข่าวเนาะแล้วก็ที่หาข้อมูลมาเนี่ยก็
กลุ่มทั้ง corporate แล้วก็กลุ่มแบงค์ที่สนใจเป็นพาร์ทเนอร์กันด้วยอะไรเงี้ยที่สนใจจะทำ virtual bank มีใครบ้างก็อย่างเช่น SCB ก็มีคาคาวแบงค์เป็นแบงค์ที่เกาหลีใต้นะคะแล้วก็อย่างทางฝั่งขวาบนเนี่ยก็จะมีธนาคารกรุงไทยเนาะ Advance Accu AS นะคะแล้วก็ Gulf แล้วก็ TTOR นะคะส่วนข้างล่างก็จะมี Jmart กับ Partner ซึ่งยังไม่ได้ประกาศแล้วก็อีกทางนึงก็เป็น True Money ซึ่งก็จะเห็นว่าแต่ละคนก็จะมี data ที่จะเข้ามาเนาะคือเขาเห็น data แล้วก็สามารถที่จะเอาตรงนี้มา utilize มาจัดการในการ analyze รวมในการทำธุรกิจ Virtual Bank ได้ค่ะก็จะประมาณนี้ค่ะคุณอาทิตย์เพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเรามองว่า impact คือเนื่องจากว่าเขาพยายามบิดแกลบหรือว่าอุดช่องว่างตรงกลางระหว่างแบงก์กับตัวนอนแบงก์เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยก็มองว่าส่วนที่จะกระทบจะไปกระทบซะตัวกลุ่มนอนแบงก์ซะมากกว่ากลุ่มไทยแบงก์นี่เราลองทำให้ดูใน sensitivity analysis เฉยๆว่าถ้าเป็น maximum เนี่ยจะประมาณเท่าไหร่ถ้าเกิดมีการต้องปรับดอกเบี้ยเงินฝากแข็งประมาณนี้ค่ะครับผมขอบพระคุณครับพี่หนูครับเอ๊ะในเชิงของเขาเรียกว่าอะไรล่ะความเชื่อมั่นนะฮะที่คนจะไปฝากโอเคแล้วคุณให้ดอกเบี้ยสูงเพราะฉะนั้นมันก็จูงใจให้เราไปฝากเงินทีนี้เราไปฝากแล้วเนี่ยมันจะคุ้มครองในเรื่องของเงินฝากของเราเนี่ยมันกฎเกณฑ์เดียวกันกับแบงค์ทั่วไปมั้ยครับพี่หนูครับค่ะกฎเกณฑ์เดียวกันเลยค่ะก็รับประกันเงินฝาก1ล้านเหมือนกันเลยค่ะแต่ว่าถือว่าต้องดูชื่อคือความเชื่อมั่นแต่ละชื่อที่เห็นบนจอเนี่ยค่ะแล้ว asset size หรือว่าแบบขนาดเนี่ยเค้าไม่ได้จำกัดใช่มั้ยนะครับก็คือสามารถที่จะเบ่งขึ้นมาแบบใหญ่ๆเท่ากับแบงค์ทั่วไปเลยได้ไหมครับพี่หนูฮะถ้า aggressive มากคือแบงค์ชาติจะคุมเข้มมากในช่วง 3-5 ปีแรกค่ะถ้าเบ่งแบบว่า aggressive มากก็อาจจะโดนแบงค์ชาติเข้ามาดูนิดนึงว่าทำไมจะต้อง aggressive ขนาดนี้แผนคุณคือจะต้องมีแผนชัดเจนมาก 3-5 ปีให้ดูเลยรวมถึง exit plan ด้วยนะคือเขาก็กันไว้ด้วยว่าคุณจะกระจายยังไงถ้าเกิดมันมี something เกิดขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือครอบคลุมทุกอย่างไม่ใช่ว่าแบบอยากจะปล่อยก็ปล่อยเลยโดยไม่อะไรเพราะว่าสุดท้ายแล้วมันก็ต้องกลับมาที่ asset quality มี exit plan มีทางหนีทีไล่ให้ด้วยนะนะครับก็ไม่ธรรมดานะครับคุณหนู benefit ผลกระทบเบื้องต้นพี่หนูมองว่าก็ไม่ได้เยอะอะไรนะครับในแง่ของการมีผู้เล่นรายใหม่เข้ามานะครับเพราะว่าในเชิงของเขาเรียกว่าอะไรนะตลาดเป็นคนละตลาดเนาะนะครับมันเป็นตลาดของนอนแบงค์นะครับเพราะฉะนั้นพี่หนูก็มองว่าผลกระทบที่มันจะกระทบกับกลุ่มธนาคารของบ้านเราเนี่ยค่อนข้างน้อยแต่มันอาจจะไปกระทบในเรื่องของการแย่งเงินฝากถูกไหมครับพี่หนูค่ะแล้วก็สินเชื่อในแง่ของสินเชื่อกับนอนแบงค์อะไรเงี้ยน่าจะแบบว่าแข่งกันค่อนข้างดุก็เดี๋ยวเรามาดูอีกทีนึงเนาะดูน2026มิถุนา2026ว่าเป็นยังไงในมุมของพี่หนูเองเนี่ยคิดว่า Virtual Bank เนี่ยในเวอร์ชันแบบนี้มันมีโอกาสซักเซสไหมฮะในมุมของเราในตอนนี้โอเคเนื่องจากว่าเราไม่เคยมีเนาะแต่ว่าทางธนาคารแห่งประเทศไทยหรือแบงก์ชาติอ่ะเขาก็ทำการบ้านมาหมดแล้วก็ไปดูของจีนของบราซิลของเกาหลีใต้เนาะแล้วก็ไปดูแล้วเนี่ยก็จะเห็น development ว่าจริงๆแล้วเขาช่วยค่อนข้างซักเซสอะค่ะช่วยกลุ่มที่แบบเป็น underserved ค่อนข้างดีโดยเฉพาะอย่างเกาหลีใต้เนี่ยเขาจะเด่นในแง่ของ innovation มากเลยแล้วก็ เหมือนกับฮิตมากอะค่ะเป็นแบบว่าเป็นที่นิยมของกลุ่มคนมากเลยค่ะแล้วก็ช่วยคนได้เยอะเพราะฉะนั้นคือมองว่าคือในเคสสตาร์ดี้ในประเทศที่สักเซสอะอย่างที่บอกมาเมื่อกี้จีนบราซิลเกาหลีใต้ซึ่งก็เป็นข้อมูลจากทางชาติที่เราเข้าไปฟังเนาะก็ถือว่าได้รับการตอบรับที่ค่อนข้างดีแล้วก็สักเซสแต่ก็มีที่ไม่สักเซสเช่นที่อังกฤษกับออสเตรเลียก็มีเหมือนกันแล้วก็มีติดไปก็มีอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับแต่ละอย่างซึ่งก็ต้องดูว่าคิดว่าน่าจะเป็นเคส by เคสว่าเป็นเพราะอะไรเป็นเรื่องของในแง่ของตัวมันก็จะมีหลายประเด็นเนาะคุณอาทิตย์ก็ต้องดูในแง่ของตัวที่ว่าคุณปล่อย aggressive ไปหรือเปล่าทุนคุณแบบว่าสุดท้ายแล้วคือมี asset quality โอเคหรือเปล่าหรือว่ามีประเด็นอย่างอื่นเช่น regulator ที่แบบว่ามาดูแล้วอาจจะแบบว่ามีอะไรที่ไม่โอเคหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ต้องมาดูเป็นรายที่ไปแต่ว่าโดยรวมแล้วเนี่ยเท่าที่ดูแล้วใน emerging market เนี่ยค่อนข้าง success เพราะว่าก็ต้องยอมรับว่าเราก็มีกลุ่มที่เข้าไม่ถึงเนาะคืออย่างทำธุรกิจอะแต่ไม่สามารถที่จะกู้หรือว่าหาแหล่งเงินทุนที่ไม่ได้โหดมากได้เอางี้ละกันก็คือเหมือนแบงก์ชาติก็พยายามจะช่วยมันก็จะ relate กับ responsible lending ที่เดี๋ยวเมษายนนี้ก็จะมีในเรื่องพวกตรงเนี้ยเข้ามาช่วยด้วยค่ะครับเบื้องต้นให้แค่3ก่อนใช่ไหมครับพี่หนูครับใช่คือมองออปติมัมเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าการแข่งขันที่มันไม่เฮลตี้อ่ะมันก็ไม่โอเคนะมันก็จะแยกกันหมดเพราะฉะนั้นคืออันนี้เขามองว่า
3ไม่เกิน3เนี่ยเป็นถือว่าเป็นการแข่งขันที่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะ healthy competition ละกันประมาณนี้นะครับไม่ผูกขาดแล้วก็ไม่น้อยจนเกินไปก็คือก่อให้คุยง่ายๆคือให้มันมีการแข่งขันกันนั่นแหละนะครับมันถึงจะเกิดการพัฒนาสูงนะครับพี่หนุ่มครับอ่ะนะครับก็รอดูสุดท้ายแล้วก็ค่ะเอื้อประโยชน์ประชาชนส่วนใหญ่ตอบโจทย์ประมาณนั้นค่ะนะครับจะซักเซสไม่ซักเซสรอตามกันได้นะครับอีก2ปีนะครับอีก2ปีนะครับพี่หนูบอกว่าแห่งแรก Virtual Bank แห่งแรกน่าจะเกิดขึ้นประมาณเดือนมิถุนายนปี2026นะครับอีกประมาณ2ปีตอนนี้ก็เก่งกำไรกันไปก่อนว่าใครจะไปจับมือกับใครนะประกาศข่าวมาทีนึงก็วิ่งเหมือนกันนะครับพี่หนูนะครับส่วนผลจะสำเร็จหรือไม่สำเร็จเนี่ยนะครับไปรอดูในอีก2ปีข้างหน้านะครับวันนี้ขอบพระคุณพี่หนูมากครับชัดเจนแล้วก็เคลียร์ครับขอบพระคุณครับขอบคุณค่ะ